ีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด็กสมัยนี้นะครับเช้านี้เด็กสมัยนี้บรรยากาศแปลกใหม่ครับเพราะว่าเราอยู่ในสตูดิโอซึ่งสัปดาห์นี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมที่วัยรุ่นเด็กสมัยนี้และคนรุ่นใหม่ระยะหลังชอบทำกันมากคือการแชร์เพจที่เกี่ยวข้องกับคำคมนะครับส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับความรักตามหน้า Facebook หรือว่า Twitter ของเด็กยุคนี้ครับวันนี้มาคุยกับหนึ่งในเพจที่ต้องบอกว่ามีคนกดไลค์เยอะนะครับส่วนมากคนก็บอกว่าส่วนมากนี่แหละคือตัวอย่างของเพจที่เป็นคำคมที่เกี่ยวข้องกับความรักกับโอนัทครับโอนัทสวัสดีครับครับผมครับผมวันนี้ในรายการนะครับนอกจากโอนัทแล้วเราจะคุยกับอีกหนึ่งเพจนะครับที่เหมือนว่าจะทำมาต่อต้านคำคมคือเพจโอป๊อปนะครับติดตามในช่วงที่2ของรายการของเด็กสมัยนี้แต่ว่าก่อนอื่นมาคุยกับโอนัทกันก่อนตอนนี้คนกดไลค์เท่าไหร่แล้วครับคนกดไลค์ประมาณ1,200,000นิดๆฮะครับครับผมล่าสุดนี้เองเมื่อไม่นานวันนี้เองครับผมใครที่เล่น Facebook อยู่ตอนนี้นะครับสามารถลองเข้าไปดูได้ที่ onut นะครับ onutz ใช่ครับเป็นเพจที่มีคนกดไลค์ประมาณ1,200,000กว่าแล้วนะครับครับผมคำคมที่อยู่ในเพจเนี่ยก่อนอื่นถามก่อนเรียกว่าคำคมใช่ไหมประเภทนี้เรียกว่าคำคมก็ได้หรือว่าลีก็ได้ฮะแต่ถ้าจะเป็นเรียกว่าลีก็อาจจะดูดีไปอีกอย่างนึงคือมันเป็นคำที่แบบจริงๆไม่ได้จำกัดความว่าจะต้องของจองเสมอไปครับครับผมก็ทำออกมาแบบเหมือนเป็นความรู้สึกเราเลยอ่ะเหมือนเพิ่งเจอผมเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้แล้วเราคิดได้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็อ่ะบางคนเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เหมือนเราครับก็แชร์ไปเลยอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากคนเขาอาจจะแมทกับเราในตรงคำนี้พอดีประมาณนี้ฮะก็เป็นคำคมเป็นวลีใช่ส่วนมากคิดเองหรือว่ามาจากไหนแรกจะเอามาจากคนอื่นนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนเรามีเพจไอดอลอยู่เพจนึงประมาณนี้หรือเราก็ชอบคำคมเขาอย่างเงี้ยเราก็เอามาครับผมก็เป็นคิดเองด้วยประมาณนี้ใช่ครับก็จะมีข้อแตกต่างของการเอามาแล้วก็คิดเองก็มีครับผมเทียบแล้วส่วนมากคิดเองหรือว่าเอาเข้ามาแบ่งกันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับคิดเองจะอยู่ประมาณจะว่าครึ่งต่อครึ่งก็ได้เพราะว่าเริ่มแรกเราก็แบบอาจจะไม่ได้คิดเองหรอกแล้วก็เอาเข้ามาเหมือนกันประมาณนี้ครับผมครับแต่ช่วงหลังๆก็จะคิดเองแล้วก็มีน้องๆส่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างกันนะครับส่วนมากโอนัทเนี่ยจะมีสไตล์ในการแชร์คำคมของตัวเองเลยนะครับอย่างเช่นคำที่บอกว่าอย่ามัวแต่ดูแลหัวใจคนอื่นมากเกินไปจนบางทีก็ลืมคิดว่าเราเองก็มีหัวใจที่ต้องดูแลครับผมอันนี้คิดเองหรือว่าแชร์คนอื่นมาจริงๆตัวเนี้ยเราก็คิดเองแต่เราก็ปรับบางคำให้มันแบบดูสละสลวยขึ้นมาแล้วก็เรียบเรียงให้มันดูดีนิดหน่อยแล้วก็ค่อยโพสต์ลงไปประมาณนี้ครับจริงๆอาจจะมองว่าซ้ำนะแต่จริงๆคนเรามันก็มีสิทธิ์ที่จะยังไงล่ะอาจจะคิดประโยคนี้ได้เหมือนกันเรามีความรู้สึกตอนนี้เหมือนกันเราก็อยากจะโพสต์เหมือนกันคือถ้าตรงก็ไม่ได้เจตนาจะไปเอาของใครมาอะไรประมาณนี้ครับคือที่นัดพูดเรื่องซ้ำมันมีประเด็นเรื่องก๊อปเข้ามาเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ต่อแต่ว่าให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างขึ้นชื่อว่าแฟนเก่ากูนี่เกลียดตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้ามันเลยด้วยซ้ำแต่ว่าอันนี้จะให้ดูอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมสังเกตมาสองอันแล้วจะมีภาพอยู่ด้านล่างใช่ครับอันนี้เป็นสไตล์ที่เรากำหนดเลยว่าจะต้องทำแบบนี้แรกๆไม่ได้กำหนดครับแรกๆแล้วก็โพสต์ปกติก็เกรงๆอยู่ว่าถ้าเราโพสต์รูปลงไปอ่ะคนจะแอนตี้แน่นอนครับว่าเฮ้ยเป็นใครอะไรประมาณนี้ทำไมต้องเอารูปตัวเองขึ้นอยากโปรโมทตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงๆก็ไม่ได้อยากโปรโมทนะฮะก็เหมือนเราให้เครดิตตัวเองว่าเราเป็นคนทำถึงสมมติว่าเป็นคำของคนอื่นแต่มีคนส่งมาให้กระดาษเนี้ยเป็นของเราเหมือนหนังสือเหมือนกระดาษสอบชิ้นนึงอ่ะมีคนจะทำของเราแต่เนี้ยเป็นชื่อเราอยู่นะครับเราต้องมีแบบเหมือนโลโก้ตัวเองอ่ะเหมือนสไตล์ตัวเองแปะไว้หน่อยเพราะว่าหนึ่งแหละเราเป็นคนสื่อให้ครับต้องอาจจะมีเครดิตเรานิดนึงประมาณนี้ครับก็เป็นเทคนิคการตลาดในเชิงนั้นก็ได้ไหมแบบนี้นิดหน่อยฮะนิดหน่อยก็อาจจะเป็นมีส่วนก็ได้เพราะว่ารูปเนี้ยมีคนแบบก๊อปปี้เยอะมากเรียนแบบล้อเรียนแบบในทางที่แบบไม่ชอบบ้างหรือเรียนแบบเพื่อขำๆก็มีครับครับผมประมาณนี้ครับก็มีส่งเข้ามาให้ดูบ้างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเวลาอกหักอย่าฟังเพลงเศร้าเพราะมันจะยิ่งทำให้เสียน้ำตาหลายเท่ามากกว่าเดิมประโยคนี้ผมอยู่กับเพื่อนนะครับ
แล้วจริงๆอ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้พูดประโยคนี้หรอกผมก็เอาของเขามาตีกลับอีกทางนึงครับเพื่อนผมก็ชอบฟังเพลงสากลผมถามว่าทำไมต้องชอบฟังเพลงสากลเขาบอกว่าฟังแล้วแปลไม่ออกครับดนตรีมีความสุขดีไม่ต้องซีเรียสกับความรักมากมายเรามีความสุขกับดนตรีแล้วก็ฟังไปแปลไม่ออกก็ช่างประมาณนี้ผมก็เลยเออว่ะถ้าเราฟังเพลงเศร้าแน่นอนว่าต้องเฮือกตามเพลงแน่นอนครับผมก็เลยแบบว่าเป็นเตือนแล้วกันว่าอกหักอย่าฟังเพลงเศร้านะหรือหาอะไรทำที่มันล่าเริงกว่านี้เผื่อจะมีอะไรความคิดที่ดีขึ้นมากว่านี้ครับผมอันนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นประสบการณ์ของตัวเองทั้งหมดบางอันก็เป็นของเพื่อนด้วยใช่ครับบางทีก็เอาจากความรู้สึกคนอื่นแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นความรู้สึกตัวเองซะมากกว่าครับเพราะว่าจะถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะไปเจอประสบการณ์ความรักอะไรมากมายขนาดไหนทำไมถึงเขียนออกมาได้พรั่งพรูสมบัติสำนวนเยอะขนาดนี้เราอาจจะแบบว่าเหมือนผ่านอะไรมาเยอะประมาณนี้ความรักเราก็ต้องมีตั้งแต่ป๊อปปี้เลิฟแล้วก็ไล่ๆขึ้นมาประมาณนี้เป็นคนที่ผิดหวังกับความรักบ่อยประมาณนี้ก็เลยเก็บกดไม่รู้จะระบายที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เอาความรู้สึกเก่าๆที่เราเคยมีอย่างเงี้ยอย่างโพสต์ที่บอกว่าตั้งแต่เห็นหน้าแฟนเก่าก็เกลียดแล้วถ้าได้ยินชื่ออย่างเงี้ยเราก็เกลียดแล้วลองถ้านึกถึงความเป็นจริงอย่างเงี้ยมีไหมที่แฟนเก่ากับแฟนใหม่เห็นหน้ากันแล้วจะชอบกันยากอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่ยากมากที่จะเจอกันแล้วแบบสวัสดีครับอะไรทักทายกันอย่างเงี้ยต้องคอมเมนต์ใส่กันอยู่แล้วครับเป็นความรู้สึกจริงๆที่เอารู้สึกจริงๆมาเขียนลงไปครับครับผมทุกวลีในเพลทของโอนัทเนี่ยเท่าที่เห็นดูเหมือนว่าก็พูดถึงเรื่องความรักทั้งหมดเลยนะซึ่งอยากรู้ว่าเคยคิดอยากจะพูดเรื่องอื่นๆบ้างไหมมันเหมือนว่ากลายเป็นว่าเอ๊ะวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจแต่เรื่องความรักเรื่องแฟนเรื่องผู้หญิงผู้ชายตลอดเลยเหรอผมว่าโลกสมัยนี้หนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่เจ็บสุดจริงๆฮะเป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวแล้วแบบไม่รู้จะระบายกับใครเพื่อให้เขารับรู้เนี่ยเหมือนเราตรงนี้เราเป็นสื่อกลางเราเหมือนเดินทางสายกลางเนี้ยเอาความรู้สึกคนอื่นมาแชร์ให้อีกคนนึงรับรู้ประมาณนี้แทนประมาณนี้ว่าคนนี้เขารู้สึกยังไงคนนี้เขารู้สึกอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้ครับความรักน่าจะเป็นสิ่งที่วงบอกได้ว่าเจ็บสุดๆเพราะว่าเราก็เคยเวลาอกหักทีอ่ะเจ็บมากครับผมมันคิดอะไรต่างๆแล้วเจ็บถ้าคนที่มีความรักให้คนอื่นมากๆเนี่ยถ้าเจ็บจริงๆอ่ะเจ็บมากๆครับจะเจ็บมากๆเลยครับครับผมส่วนมากสังเกตพฤติกรรมของคนที่แชร์เนี่ยเป็นใครครับเด็กไหมครับเมื่อก่อนจะเป็นเด็กฮะแต่ทุกวันนี้ผมเคยเข้าไปเช็คดูข้อมูลเชิงลึกของเฟซบุ๊กก็จะมีตั้งแต่อายุตอนนี้จะเป็นอายุ18ปีขึ้นไปครับจนถึง40จะมีกราฟขึ้นแบบพุ่งเลยประมาณนี้คือแสดงว่าคนเป็นอายุมากเขาเริ่มยอมรับเริ่มสนใจในสิ่งที่เราทำลงไปแล้วประมาณนี้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมอย่างนึงนะครับเราได้ทำความรู้จักกับโอนัทครับผมคร่าวๆแล้วนะครับแต่ว่าที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับทุกวันนี้จากที่มีคนกดไลค์1ล้าน2แสนไลค์เนี่ยเห็นบอกว่าเพจนี้ก็มีรายได้ให้กับตัวเองแล้วด้วยใช่มั้ยครับตอนนี้ก็พอมีเข้ามาบางส่วนฮะเข้ามาเรื่อยๆเราต้องดูว่าคอนเทนต์ที่เขาจะทำการขอลงเนี้ยมันเสียดสีเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าเราจะขอดูก่อนว่าถ้าข่าวที่มันลงแบบแคปชั่นที่แบบดูแบบแย่เกินไปแล้วก็ไม่ติดเลทเกินไปแล้วก็ไม่รายได้ดีไหมถึงเท่าไหร่7หลักหกหลักห้าหลักประมาณเท่าไหร่ประมาณ6หลัก6หลักต่อเดือนประมาณนี้ครับประมาณนี้มันก็เป็นเหมือนแบบว่าคนให้ความสนใจก็จะมีคนมาซื้อสปอนเซอร์สร้างรายได้ให้ตัวเองไปแล้วด้วยตอนนี้ใช่ไอ้ส่วนนี้ผมก็เอามาดูแลน้องๆต่อครับเหมือนน้องที่เขาเรียนอยู่อ่ะผมก็เอามาดูแลเพจให้หน่อยแต่ทุกอย่างก็ต้องผ่านผมอยู่ดีครับครับผมเหมือนน้องเขาเรียนเราหารายได้เสริมให้เขาอย่างเงี้ยเอาเป็นน้องในสาขาหรืออะไรประมาณนี้ฮะตอนนี้ก็เหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจย่อยๆแล้วคนหนึ่งใช่ไหมพอมีเริ่มมีลูกน้องเริ่มมีคนคอยดูแลใช่ครับผมก็จะมีก็เหมือนอยากให้เขาแบบมีรายได้เหมือนเราเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มีเราก็จนกว่าจะเรียนจบได้ก็ลำบากที่บ้านพอสมควรเราก็เลยเห็นใจน้องๆที่เขาแบบไม่มีเรียนไม่มีกินเวลามาอยู่หอต้องเข้าใจว่าอยู่หอเนี่ยแน่นอนใครไม่เคยกินมาม่านี่เป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้ฮะต้องเข้าใจเราเอาความรู้สึกเราเหมือนเอาความรู้สึกคำพูดที่เรามีมาลงในเพจประมาณนี้ครับครับผมครับผมอ้าว
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าตามที่สัญญากันไว้ครับเดี๋ยวจะต่อสายตรงกับอีกหนึ่งเพจนะครับดูการสะกดคล้ายๆกันเลยครับ O POP นะครับ O P O Z ลงท้ายด้วย Z เหมือนกันแต่ว่าสไตล์ของคำนั้นแตกต่างกันมากติดตามชมช่วงหน้าครับช่วงที่2ของรายการเด็กสมัยนี้ในสัปดาห์นี้นะครับที่เรามาถกกันเรื่องของพฤติกรรมของวัยรุ่นและเด็กสมัยนี้ที่ชอบแชร์คำคมนะครับแล้วก็วลีที่เกี่ยวข้องกับความรักในรายการเราคุยกับน้องนัทนะครับหรือว่าเจ้าของเพจโอนัทแต่ว่าวันนี้เราจะต่อสายพูดคุยกับอีกหนึ่งเพจครับชื่อคล้ายๆกันแต่สไตล์วลีเนี่ยแตกต่างกันเรียกว่าขาวกับดำเลยก็ว่าได้ครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับโอป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอป๊อปครับเดี๋ยวผมอ่านตัวอย่างข้อความให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนนะว่าในเพจมีการแชร์คำพูดประมาณไหนบ้างนะครับอย่างเช่นอันนึงเนี่ยเป็นรูปของคุณป๊อปนะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วบอกว่าหัดมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ฟังดูดีนะแล้วก็ต่อท้ายเพื่อเอาไว้ทวงบุญคุณอันนี้อันแรกนะครับอันที่สองเป็นรูปของคุณป๊อปนะหล่อเชียวหากอยากมีความสุขกับงานจงอย่านินทาผู้อื่นอันนี้เห็นชัดเลยนะแต่ว่ามีตัวเล็กๆต่อท้ายอย่านินทาผู้อื่นเสียงดังเดี๋ยวเขาได้ยินนี่อันนี้เป็นวลีของโอป๊อปใช่ไหมครับใช่ครับครับผมต้องถามก่อนว่าโอป๊อปเนี่ยเป็นใครอะครับผมพวกคุณทำงานกันกี่คนครับเพจนี้อ๋อผมมี2คนกับเพื่อนฮะคือตอนแรกจะมีพี่ป๊อปคนนึงที่เป็นในรูปอะครับเป็นรูปของพี่ป๊อปครับเป็นเพื่อนสนิทกันนี่แหละฮะแต่ผมจะเรียกเขาพี่เพราะว่าเขาชอบแบบไปกวนๆสาวๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาอยู่แล้วครับแล้วพอดีมันมีเนี่ยเพจของโอนัทนะครับเด้งขึ้นมาหน้าฟีดครับแล้วก็ผมเอ๊ะจะทำยังไงดีแกล้งพี่ป๊อปคืนบ้างก็เลยเอาตรงนั้นมาเป็นชื่อเพจให้ใส่เอาป๊อปมาใส่ตรงกลางมั่งแล้วบวกกับตอนนั้นมันมีกระแสพวกฮิปสเตอร์ครับครับมีจางลอยๆแล้วก็กับพวกคำคมที่รูปภาพมันจะไม่ค่อยเข้ากันกับคำอะครับก็เลยทำเล่นกันในเฟซเล่นไปเล่นมาก็มีคนบอกว่าตั้งเพจสีตั้งเพจสีก็เลยตั้งเพจเดี๋ยวก่อนนะคนที่ผมคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยตอนนี้ไม่ใช่ป๊อปใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นป๊อปทำงานอยู่ครับเป็นเพื่อนกับพี่ป๊อปใช่ครับอ๋อแต่ว่าพี่ป๊อปเนี่ยคือคนที่อยู่ในภาพที่มีการแชร์คำพูดกันที่ส่วนมากจะใส่แว่นดำเนี่ยคือตอนนี้คือพี่ป๊อปใช่ครับอ๋อครับผมคือสองคนช่วยกันทำครับผมอ๋อครับผมอันนี้เริ่มทำความรู้จักแล้วคุณป๊อปนี่เขาเป็นใครครับทำงานอะไรที่ไหนทำไมถึงต้องไปแกล้งไปแซวเขาครับเป็นเพื่อนสนิทครับเขาเป็นมันสนิทกันตั้งแต่เรียนสมัยมหาลัยอย่างเงี้ยครับครับจบมาตอนนี้เขาก็เป็นทหารเรืออยู่ที่สัตหีบเป็นทหารเรือเหรอครับใช่ครับโอ้โหทหารเรือแต่คารมคมคายไม่ธรรมดานะครับโอ้ยคารมเขาเก่งฮะในเรื่องพวกสาวๆอะไรเงี้ยครับอ๋อครับผมก็ส่วนมากพี่ป๊อปจะเป็นคนส่งรูปมาอย่างเดียวครับครับผมก็หาแคปชั่นคิดแคปชั่นแล้วก็ใส่ในรูปทำรูปพวกนี้แล้วก็ขึ้นนะครับครับคือชื่อเพจเนี่ยโอป๊อปเนี่ยคืออดดูไม่ได้ว่าตั้งใจจะไปทำให้คล้ายๆกับของโอนัทเขาตั้งใจครับเพราะว่ามันขึ้นมาตอนนั้นแล้วผมไม่รู้จะทำอะไรก็เลยตั้งชื่ออย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าไม่แต่ว่าโอป๊อปไม่ได้ต่อต้านโอนัทใช่ไหมผมไม่ได้ต่อต้านอะไรเลยครับครับเคยเห็นเพจของโอนัทใช่ไหมครับเคยครับแล้วคิดยังไงตอนนั้นพอเห็นแล้วก็มันเป็นทั่วไปอะครับผมก็ไม่รู้จักว่าโอนัทเขาคือใครอะครับครับก็มันเหมือนเป็นคำคมแปลกๆจังที่ว่าคำคมมีใส่รูปเป็นหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับบางคำเราเห็นมาซ้ำๆแล้วอย่างเงี้ยฮะเออไม่ได้งงว่ามันคืออะไรหรอประมาณนี้ครับผมก็งงความหมายอะไรบ้างใช่ครับครับผมแล้วโดยทั่วไปเนี่ยโอป๊อปนี่เป็นพวกต่อต้านคำคมอะไรแบบนี้ไหมครับไม่ต่อต้านนะครับส่วนมากผมจะคิดไปถึงคนที่เขาเสพมากกว่าครับครับว่าเขาเสพไปแล้วเขาใช้ไหมเขาใช้ตามที่คำคมที่เขาเอามาแชร์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าที่เขาแชร์กันเยอะๆนี่มันน่าจะเป็นวลีที่มันใช้ในชีวิตของคนทั่วไปหมู่มากนะครับครับ
แล้วที่โพสต์มามันตรงใจกับคนหมู่มากก็เลยน่าจะเกิดการแชร์เยอะก็วิเคราะห์คล้ายๆกับที่นัทเขาพูดนะบอกคือสุดท้ายมันก็โดนใจคนอ่ะมันก็เลยเกิดการแชร์กันเยอะใช่ครับครับผมก็เป็นภาพรวมนะครับของ2เพจตอนนี้นัทเนี่ยอยู่ในสตูดิโอกับเรานะครับป๊อปอยากจะบอกอะไรกับนัทเขาไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไปเอาสไตล์อย่างน้อยก็การตั้งชื่อนี่แหละจะบอกอะไรเหรอคุยอะไรกับโอนัทเขาไหมครับก็ผมเท่าที่ดูนะคือเพจเขาน่าจะมีคนหลายคนอยู่ที่เป็นแอดมินนะครับที่คอยโพสเขาอาจจะไม่ได้โพสเองอะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็คือโอนัทตอนนี้เขาเป็นศิลปินใช่ป่ะฮะฮะอ๋อครับครับครับผมยังเขินๆกันอยู่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยไม่เคยครับฮะแล้วนัทเป็นยังไงพอเห็นแล้วเขามาบอกว่าก็เหมือนตั้งใจเรียกว่าเอาสไตล์มาอะไรแบบนี้แบบนี้เราไม่พอใจไหมหรือยังไงครับถามว่าพอใจไหมผมจริงๆผมก็เพิ่งเข้าดูนะฮะเพราะว่าเห็นหลายเพจเหมือนกันว่าต่อต้านอย่างเงี้ยไม่ชอบอย่างเงี้ยทำแบบเอาเราไปว่าเสียหายแต่ผมเพิ่งเข้าดูของโอป๊อปจริงๆเขาก็ไม่ได้เชิงต่อต้านฮะก็แบบตลกด้วยซ้ำกับกันอย่างเงี้ยเหมือนคนละฝั่งก็จริงแต่ว่าแต่แบบของเขาจะแบบออกกวนๆมากกว่าตลกกันคือของทางโอนั้นเนี่ยจะเป็นฮีโร่เหมือนแบบสีขาวเลยอ่ะผมก็จะเป็นฮีโร่แบบสมบุกสมบันนะพวกแบบลุยๆถึกๆไปแบบตามชีวิตจริงยากจนก็ยากจนจริงๆอะไรเงี้ยครับครับผมเรียกว่ารวมพลังกันได้เลยไหมแน่แบบนี้เป็น Power Ranger นี่แต่ว่าก็คือก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันไม่ได้โกรธครับไม่ได้โกรธเคืองผมเข้าไปอ่านก็หลายอันอยู่นะฮะตั้งแต่ที่มีรายการติดต่อไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยได้ยินโอป๊อปลองเสิร์ชหาดูก็กำลังมีกระแสเหมือนกันแล้วก็เข้าไปอ่านเงี้ยก็ไม่ได้มีเชิงที่แบบจะต่อต้านแต่แค่ก็แบบมีแนวคิดที่แบบกลับกันดูอ่านแล้วแบบฮามาแรกๆอ่ะดีแต่หลังๆมาแบบมันหาได้ฮะครับประมาณว่าเราอ่านเรายังหาเองสายบันเทิงครับใช่ใช่ครับผมโอป๊อปเป็นสายบันเทิงใช่ใช่ครับผมแล้วโอป๊อปทำเพจมานี่ที่ผ่านมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนมากตอนนี้นะฮะคอนเทนต์เหมือนจะเป็นว่าโพสอะไรปุ๊บแล้วก็ให้ลูกเพจเข้ามาด่าระบายอารมณ์กันอย่างเงี้ยครับฮะมันจะเป็นแนวนี้ซะส่วนใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่เพจผมก็เขามีวิจารณญาณพอแล้วครับที่จะตัดสินว่าอันเนี้ยมันคือคนที่เราจะต้องเจอนะให้พวกคนแบบเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้อะไรเงี้ยครับครับอย่างเช่นมีเพจหนึ่งที่บอกว่าไม่ต้องรักเท่าฟ้าหาตังค์ให้ใช้ก็พออะไรประมาณนี้คือมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมก็มันเหมือนผมจำลองเหตุการณ์ให้เขาดูก่อนนะครับว่าคนอย่างนี้มันมีนะแบบไม่ได้รักกันหรอกแต่เราอยู่เดินด้วยเงินอะไรเงี้ยครับครับผมเนี่ยนะครับไอเดียหมดหรือยังครับเนี่ยตอนนี้ยังมีคำคมไปเรื่อยๆอ่ะครับครับบางทีก็เป็นบทความครับผมแล้วโดยภาพรวมเนี่ยโอป๊อปมองพวกพฤติกรรมที่วัยรุ่นเนี่ยเขาชอบอ่านชอบแชร์คำคมพวกนี้กันยังไงบ้างครับก็เอาจริงๆนะครับผมพอดีสนใจเรื่องนี้ด้วยครับและอยากทำวิทยานิพนธ์มันด้วยก็คือการเสพคำคมในโซเชียลอะครับครับมันคือเครื่องมือในการสื่อสารอะไรของเขาบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเขาแชร์ไปเขาต้องการให้เขารับรู้เองหรือว่าคนอื่นรับรู้อะครับครับโอป๊อปจะทำเป็นวิทยานิพนธ์เลยอะครับบอกว่ากำลังเรียนอยู่ด้วยครับอ๋อเรียนอยู่คณะไหนนะครับเป็นการสื่อสารปริญญาโทครับอ๋อบอกมหาวิทยาลัยได้ไหมไม่ดีกว่าครับไม่ดีกว่านะ เดี๋ยวรอติดตามวิทยานิพนธ์นะครับ ถ้าเกิดว่าทำเสร็จนี่จะไปเผยแพร่ในเพจหรือเปล่าครับเนี่ยคงไม่ครับคงไม่นะครับวันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันนะครับอยากให้เห็นทั้งสองแง่มุมนะครับแล้วก็มาเปิดเผยว่าโอป๊อปเนี่ยทำงานอะไรแล้วก็ตั้งใจทำเพจนี้ไปเพื่ออะไรนะครับฝากบอกอะไรกับลูกเพจหน่อยไหมครับโอป๊อปครับก็คือว่าผมเชื่อนะครับว่าทุกคนมันคงแยกแยะทฤษฎีกับปฏิบัติอะไรกันได้คงจะไม่เชื่อคำคมอะไรกันมากมายเพราะว่าบางทีมันเป็นเหมือนวลีทั่วไปแบบพูดไปไอ้นั่นก็เคยพูดเหมือนกันพอเหมือนกันพูดมันก็เกิดความรู้สึกว่าถูกใจแชร์ไปมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับชีวิตนะครับครับสู้เรามารับรู้ความจริงแล้วก็หาวิธีที่จะผ่านมันไปดีกว่าครับผมนัดจะบอกอะไรกับป๊อปเขาไหมก่อนจะจากกัน
ก็อยากให้ทำต่อไปผมก็จะทำต่อไปเหมือนกันฮะแล้วก็จริงๆผมก็ตลกดีอ่ะผมก็ยังชอบเข้าไปอ่านแต่หลังๆมาครับครับผมแต่ถ้าที่มีแอนตี้ก็เข้าไปอ่านบ้างแต่จะไม่ค่อยเข้าไปอ่านเท่าไหร่ว่าเราไม่อยากซีเรียสกับเรื่องนี้มากมายครับนี่ครับก็อยากให้ทำเพจต่อไปนะครับก็ติดตามอยู่นะครับผมครับผมอ้าวเนี่ยนะครับขอบคุณมากนะครับป๊อปครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับกลับมาคุยกับโอนัทกันต่อครับผมมันก็มีกระแสแอนตี้บ้างมีครับมีอย่างเรื่องที่บอกไปก๊อปคำพูดคนนั้นคนนี้มานี่เราตอบคนอื่นเขายังไงครับแรกๆผมยังไม่ตอบถึงตอบไปก็เหมือนจะรับรู้ไม่ทั่วถึงอะฮะแรกๆอะมีถ้าเข้าไปอ่านดูแรกๆจะมีแบบผมอธิบายไปเลยว่าอย่างนี้ไงนะถ้าแบบผมไปเอาของเพจไหนมาเหมือนปุ๊บขอให้บอกผมว่าของคุณนะเครดิตของคุณนะแต่ทีนี้คำว่าคำนี้ที่ผมโพสต์ไปเนี่ยเจ้าของเครดิตเยอะมากครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครคนแรกที่คิดคำนี้ประมาณนี้มีสัก100 คนถ้าคุณคิดว่าของคุณจริงๆอ่ะผมใส่ให้ได้ครับใส่ให้หมดเลยก็ได้แต่ผมอยากรู้จริงๆว่าคนที่เขาคิดคำนี้คำแรกจริงๆอ่ะคือใครเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครคือคนแรกจริงๆฮะเราก็ทำได้แค่ใส่เครดิตให้เอาคนที่มาก่อนแล้วกันถ้าเพจไหนเราเคยเห็นมาเราก็อาจจะใส่ให้คนนั้นก็นั้นประมาณนี้แต่อาทิตย์หนึ่งฮะที่ผมเอาของเขามาประมาณนี้เป็นธรรมดาที่เหมือนเราทำเพลงอย่างเงี้ยเราก็อยากมีคนติดตามนี่เยอะเราก็แบบชอบคำคมเราไม่ได้เอากะจะเอาคำคมมาแชร์เพื่อให้มันเป็นกระแสครับแล้วเอามาโดยบังเอิญแบบเนี้ยก็เพจก็เลยเกิดดังขึ้นมาไม่รู้ตัวผมก็ยังตกใจถึงทุกวันเนี้ยครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อสงสัยแรกแล้วข้อสงสัยที่2เมื่อกี้โอนัทก็พูดมาโอป๊อปก็พูดมาหน่อยนึงเริ่มสับสนชื่อคล้ายกันไปหมดป๊อปก็พูดมาหน่อยนึงบอกว่าเหมือนคำบางคำเนี่ยมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยได้แล้วก็น้องๆอาจจะทำให้อันนี้ผมพูดเองนะน้องๆอาจจะอยู่ในโลกที่สวยงามเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้เรามองอย่างไรผมมองว่าจริงๆเด็กทุกวันนี้หรือว่าคนที่เขารับเสพคำคมเนี้ยเขามีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วครับเขาไม่ได้น่าจะอะไรมากมายลองย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองคุยกับแฟนหรือเวลาทะเลาะกันอาจจะขำๆอย่างเงี้ยเหมือนเราคุยกับเพื่อนเฮ้ยมึงอย่างงั้นอย่างงี้อะไรเนี่ยมันเป็นคำที่แบบเราใช้ปัจจุบันอยู่ครับเราไม่ได้กะที่จะแบบพาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเหมือนเราเอาความคิดที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะลองคุณลองกลับไปคิดดูว่าจริงไหมคุณเคยพูดกับแฟนอย่างเงี้ยอาจจะมีไหมเดี๋ยวคุณจะพูดคุณค้าอะไรประมาณนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่อะมันเด็กเราเด็กสมัยใหม่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับใช้ให้ถูกประมาณนี้ครับครับครับผมเพื่อให้คำคมมันดูแบบได้อารมณ์ขึ้นมาน่าสนใจนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับครับผมเนี่ยนะครับก็ได้มาให้เห็นนะครับ2แง่มุม2ฝั่งของ2เพจที่ผู้ใหญ่มองอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำอะไรกันอยู่แต่ความจริงเด็กกำลังจะอ่านแล้วก็ติดตามกันอยู่เยอะมากนะครับ บอกอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยส่วนมากน่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ที่ดูอยู่แล้วก็พฤติกรรมแบบนี้นี่เราวิเคราะห์แล้วมันเป็นยังไงครับสำหรับเด็กครับผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะร้ายแรงอะไรมากมายเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียนวลีหรือคำคมออกไปเพราะว่าซะส่วนมากเลยนะฮะก็จะเป็นผู้ใหญ่ซะมากกว่าที่เขาอินบ็อกซ์กลับมาประมาณว่าป้าชอบนะพี่ชอบนะอะไรประมาณนี้หนูชอบคำคมพี่มากๆทำต่อไปนะไม่ต้องไปสนใจคนที่เขาแอนตี้เนี่ยเขายังมีฟีดแบ็กกลับมาแบบว่าเหมือนสอนเราด้วยซ้ำอ่ะเขาเข้าใจเราก็เลยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายกับเรื่องตรงนี้ครับผมครับผมนี่ปิดท้ายอีกหนึ่งอันเห็นบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเงินเริ่มมีรายได้ตรงนี้ใกล้จะได้ออกอัลบั้มแล้วใช่ไหมถามว่าอัลบั้มนี้ออกยากไหมจริงๆก็ต้องใช้เวลาทำนานนะแต่เพลงสมัยนี้ออกอัลบั้มแทบจะน้อยมากครับถ้าแบบต้องทุนเยอะจริงๆในการวางตลาดจริงๆผมทำค่ายเองนะฮะทำค่ายเองโดยที่แบบจริงๆก็ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทอะไรที่ถูกต้องหรอกแต่เราเหมือนเป็นใช้แบรนด์ในการนำเสนอว่าเรามาจากตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับ
เพลงก็ส่วนมากจะออกเป็นซิงเกิลซะมากกว่าแต่ตอนเนี้ยผมเหมือนจะไม่ได้ทิ้งเพลงด้านหน้าหรอกแต่ว่าผมหันกลับมาดูแลน้องๆที่เขาอยากมีฝันเหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็เดินมากรุงเทพเนี้ยมาส่งเดโมบ้างสมัยก่อนเนี้ยครับเราก็ผิดหวังไปเยอะเราก็เลยอยากให้โอกาสน้องๆที่เขาอยากทำบ้างตอนเนี้ยเราก็เรียนรู้ทุกอย่างมาแล้วก็เอามาปรับสอนให้น้องๆพาน้องๆออกซิงเกิลเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตลาดเพลงมันเป็นอย่างนี้นะเราลงทุนมากสมัยนี้ยากอืมใช่ครับขาดทุนเยอะก็มีเจ้าของค่ายต่างๆที่ผมเคยรู้จักที่ผมรู้จักอยู่พี่เขาก็แนะนำการตลาดนี้ดีมากก็ขอบคุณพี่เขาน่าจะรู้ตัวอยู่ครับผมประมาณนี้ผมก็ขอบคุณคำแนะนำต่างๆครับผมครับผมเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณโอนัทมากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับเดี๋ยวจะรอฟังเพลงแล้วกันถ้าเกิดออกช่วงสิ้นปีนี้น่าจะแน่นอนนะสิ้นปีนี้ตอนนี้ก็กำลังเริ่มเขียนเนื้อเขียนอะไรกันแล้วครับครับครับผมขอบคุณมากครับครับครับผมและทั้งหมดนี้คือเด็กสมัยนี้ในสัปดาห์นี้นะครับกับการสำรวจพฤติกรรมของวัยรุ่นและเด็กสมัยนี้ในการแชร์เพจคำคมต่างๆครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ